ญาตครับขออนุญาตครับที่ดูทางอยู่ภาษาส่วนขออนุญาตจ่ายตามนโยบายนะครับขออนุญาตนะครับผู้ชมครับผู้ชมพร้อมยังครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตได้ท่องคำบูชาของท่านแล้วครับเดี๋ยวผมไปบอกส่วนตัวท่านสักนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับผู้ชมครับผมได้ขออนุญาตท่านนะเพื่อชมบารมีแล้วก็เผยแผ่นะครับความดีของท่านนะครับความดีของท่านที่สร้างไว้จารึกในโลกนี้ของประเทศไทยเลยนะครับว่าความซื่อสัตย์ของท่านนะครับเป็นคำที่ต้องรับผิดชอบทำอะไรต้องรับผิดชอบนี่ก็คือความซื่อสัตย์ของท่านอันท้ายนรสิงห์ครับผู้ชมครับผมได้เชิญท่านปรากฏกายนะครับปรากฏกายร่างกายหรือดวงวิญญาณต่างๆที่อยู่ที่นี่ทั้งเนี่ยเรามองจอเปล่าใช่ไหมผู้ชมมองจากจอไลฟ์สดเนี่ยท่านผู้ชมจะมองไม่เห็นเดี๋ยวเราใช้เครื่องสแกนนะครับเครื่องสแกนจะได้ชมบารมีกันว่าท่านเป็นยังไงบ้างที่อยู่ที่นี่นะท่านอยากไปนะครับเรารู้แต่เรื่องราวเราไม่ทันท่านรู้เรื่องราวประวัติที่คนกล่าวขานเล่ากันมาต่อลูกต่อหลานต่อกันมาเรื่อยๆจนปู่ย่าตายายมาถึงทุกวันนี้ท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมมาชมบารมีของท่านนะครับกับพ่อพันท้ายนรสิงห์นะครับที่วัดพันท้ายนรสิงห์ตำบลโคกขามโคกขามนะฮะโคกขามตัวจริงนะครับท่านผู้ชมครับเชิญครับเตรียมชวนผู้ชมครับผมจะเชิญท่านครับตั้งโมสามจบตั้งโมตุตตะวะโตตุตตะสมาตุตตะอรหัตตะสมาสัมพุทธัสสะนี่แหละครับท่านมาประกอบกายให้เราเห็นแล้วครับท่านผู้ชมนะถือว่าผู้ชมเนี่ยมีบุญตาวาสนาที่ได้ชมบารมีของท่านว่ารูปปั้น2รูปที่อยู่วัดพันท้ายนรสิงห์ที่ชื่อวัดอย่างนี้เลยนะครับว่ามีดวงจิตดวงวิญญาณองค์พ่อพันท้ายนรสิงห์นะครับสิงสถิตอยู่ที่นี่นะครับท่านมาว่าน่าคิดการทำงานการใดครับราชการหรืองานการใดต่างๆนะครับมาไหว้ที่นี่นะครับท่านจะสำเร็จผลโดยเร็วนะครับเพราะแต่ว่าท่านต้องมีความซื่อสัตย์นะเหมือนตัวท่านนะนะครับท่านผู้ชมที่เห็นอยู่นะฮะอันนี้เราสแกนให้ผู้ชมได้ชมนะครับกับพ่อพันท้ายนรสิงห์แห่งวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นปัจจุบันนี้ที่เราสแกนขึ้นมานะครับแล้วก็ขออนุญาตท่านนะครับเพื่อการเผยแพ
ให้ผู้ชมได้ชมบารมีความซื่อสัตย์สุจริตของท่านนะครับถึงตัวตายไม่เป็นไรนะแต่ใจนี่รักชาติรักแผ่นดินนะครับอยากให้คนที่อยู่โลกปัจจุบันเนี้ยโลกของเราเนี่ยให้รักชาติรักแผ่นดินที่เราเกิดนะครับท่านผู้ชมจะมีความสุขครับนี่คือพันท้ายนรสิงห์ครับท่านผู้ชมครับท่านชอบใครที่รับราชการนะครับรับราชการอยากได้เลื่อนตำแหน่งแต่ว่าต้องซื่อสัตย์สุจริตนะนะครับซื่อสัตย์สุจริตจะมาไหว้ที่นี่ได้ท่านจะได้ผลนะถ้าโคตรโกงเมื่อไหร่นะครับท่านก็จะลำบากนะฮะถ้าท่านรับคำท่านไปแล้วแล้วก็ท่านได้สมใจได้เมื่อได้สมใจเมื่อท่านได้ตามที่ตามคิดแล้วนะครับท่านต้องซื่อสัตย์นะนี่คือคำของท่านนะครับอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับที่อยากจะได้บูชาของท่านนะครับมาที่วัดพันท้ายนรสิงห์ได้นะครับคาถาบูชานะครับท่านผู้ชมสาธุสาธุนะครับวันนี้ผมมาท่านมาดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่คาถาคืออ่านเองครับอ่านเองวันนี้ท่านยังอยู่นะครับให้สาธุแล้วก็บูชาโมทนาผลบุญที่เรามีอยู่สร้างนะฮะแบ่งปันท่านนะครับสักครึ่งหนึ่งก็พอนะท่านที่เหลือก็ให้เทวดาปกปักรักษาตัวเรานะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับเท่านี้ท่านก็มีความสุขแล้วนะครับท่านผู้ชมการสัมผัสดวงวิญญาณหรือการสัมผัสต่างๆตรงนี้นะท่านผู้ชมท่านจะเห็นนะก็เราสัมผัสได้จริงนะครับถ้าใครไม่เชื่อเรามากับผมได้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะถ้ากลัวไม่ต้องมาครับถ้ากลัวไม่ต้องมานะครับยิ่งดึกเราก็ยิ่งไปยิ่งดึกเราก็ยิ่งบุกนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่คือร่างที่มีดวงวิญญาณสิงอยู่ในรูปปั้นนะท่านผู้ชมได้ชมแล้วนะครับตรงนี้นะฮะสารที่อยู่ข้างๆหรือรูปปั้นที่อยู่ข้างๆนี่นะคือแม่สีนวลนะครับท่านผู้ชมถามว่าท่านอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอสัมผัสแล้วก็ท่านไม่ได้ว่าอะไรนะก็เหมือนที่ท่านต้องอยู่นะครับท่านต้องอยู่รักษาความซื่อสัตย์ไว้แผ่นดินนี้นะครับท่านต้องอยู่นะครับท่านจะไม่ไปในโลกนี้นี่คือสารพันท้ายนรสิงห์ครับท่านผู้ชมที่เราอยู่ตรงนี้นะครับให้ชมให้ดูเลยมีจริงไม่มีจริงไม่ต้องเมคนะครับให้เห็นเต็มๆนะครับนี่คือคาถาที่บูชาท่านนะครับท่านผู้ชมถ้าเราไปพูดมากก็เหมือนเรารู้นะฮะพูดมากก็เหมือนเรารู้รู้จริงพูดจริงพูดจริงแต่จริงไม่จริงไม่รู้แต่ถ้าเราพูดไปเนี่ยประชาชนก็จะเชื่อหรือไม่เชื่อเราก็ไม่รู้จริงๆแล้วไม่มีใครรู้หรอกครับความเป็นมาต่างๆก็มีแต่อ่านในหนังสือทั้งนั้นแหละครับเราไม่ต้องพูดถึงแล้วครับมันอยู่ยังไงก็แล้วแต่เราไม่ต้องพูดถึงแต่ให้ดูดวงจิตดวงวิญญาณก็พอนะผมก็รู้แต่ว่าเราไม่พูดนะไม่พูดดีที่สุดนะครับให้ท่านอยู่ในสิ่งของท่านที่อยู่นะครับแต่รู้ว่าท่านต้องอยู่ตรงนี้ตลอดไปนะครับเพราะท่านใช้วาจาของท่านคำอธิษฐานของท่านความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเหมือนต้องคำสาปของตัวท่านเองนะครับเขาจะดูแลตรงนี้ตลอดไปนะครับไม่ไปไหนนะครับเพราะท่านเอาสิ่งจะไม่ไปไหนนะครับก็อยู่กับหมู่บ้านนี้แหละครับหมู่บ้านโคกขามนี่นะครับหมู่บ้านโคกขามนะครับบ้านโคกขามนี่นะท่านผู้ชมผมมาให้ผู้ชมชมใกล้ๆนะครับได้ชมบารมีท่านนะครับท่านผู้ชมจะได้ชมนะนี่เขาปั้นหน้าตาได้คล้ายมากเลยนะได้คล้ายอ้างอิงของประวัติศาสตร์ได้เลยนะครับท่านผู้ชมที่เขาจำลองไหมครับแม้แต่เรือเขายังจำลองเลยนะครับนี่คือรูปพันท้ายนรสิงห์ครับแล้วนี่คือแม่สีนวลนะครับท่านผู้ชมนะท่านยังอยู่ครับท่านอยู่ครับขอพรได้นะครับท่านยังอยู่ครับอยู่ที่นี่ครับอยู่กับเราอยู่นะครับท่านผู้ชมเหมือนสุดนะฮะเหมือนสุดเลยในประวัติศาสตร์ที่ทำมาในประวัติศาสตร์ที่ตั้งขึ้นมาแล้วมีดวงจิตดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชม
นี่คือนายพันท้ายนรสิงห์หรือพ่อพันท้ายนรสิงห์ครับบางคนถามโมข้างๆนี่คือใครหรอนะครับก็คู่ชีวิตของท่านนี่แหละครับเป็นคู่ชีวิตของท่านนะครับเราจะชมที่ผมไลฟ์สดให้ผู้ชมได้ชมทางช่องทีวีออนไลน์นะครับท่านผู้ชมด้านหลังนะครับนี่คือรูปปั้นพันท้ายนรสิงห์นะครับท่านผู้ชมถามว่าถ้าพันท้ายนรสิงห์เนี่ยอยู่ตรงนี้มีบริวารไหมนะครับท่านมีบริวารนะครับท่านผู้ชมมีบริวารหลายท่านเลยที่อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาผู้ชมมาชมนะครับกับบริวารของท่านที่อยู่บริเวณโดยรอบเนี่ยท่านมีบริวารของท่านอยู่ตรงนี้ผมยืนอยู่นี่นะครับท่านผู้ชมที่ผมยืนถืออยู่ตรงนี้บริวารท่านอยู่ตรงนี้เลยนะครับเราไม่มีเหตุใดหรือประการใดที่มาลบหลู่นะครับท่านที่อยู่ตรงนี้นะครับครับนี่คือพันท้ายนรสิงห์นะครับท่านผู้ชมที่รู้จักในตำรับตำราในการเรียนหนังสือต่างๆนะครับท่านผู้ชมนี่นะเราไปดูอดีตเจ้าวาดนะครับอดีตเจ้าวาดหลวงพ่อผลที่อยู่ที่นี่นะครับหลวงพ่อผลที่อยู่ที่นี่เป็นเจ้าวาดองค์แรกครับองค์แรกและองค์เดียวตอนนี้ท่านละสังขารแล้วนะครับจะมีรูปปั้นอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมท่านยังอยู่นะครับนะครับเดี๋ยวไปด้วยกันนะครับท่านผู้ชมมาชมอีกวิหารหนึ่งนะครับอีกวิหารหนึ่งนะที่อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวดูบริวารของท่านนะฮะเดี๋ยวเราชมบริวารของท่านเชิญครับเชิญบริวารนะที่อยู่ตรงนี้ทั้งหลายแหละนะครับขอเชิญครับให้ปรากฏกายได้เลยนะครับนอกของวิหารนะผู้ชมผมให้ผู้ชมได้ชมนะครับนี่คือวิหารของท่านนะครับหรือเป็นวัดของท่านนะพันท้ายนรสิงห์นี่แหละนะผู้ชมนี่นะเป็นชื่อวัดเลยนะผู้ชมครับที่อยู่ตรงนี้นะครับท่านมีบริวารหรือพูดภาษาชาวบ้านเลยนะฮะอันนี้แหละครับสามเวสีสามเวสีนะฮะไม่ใช่เทวดาแต่ประการใดนะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะที่ดูแลเนี่ยเป็นสัมเวสีอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปครับเดี๋ยวเราไปครับเขาบอกว่าให้เราไปทางโน้นนะฮะท่านผู้ชมเห็นไหมฮะว่ามือท่านชี้ให้เราไปทางโน้นท่านผู้ชมเห็นไหมครับนะฮะไปครับไปครับสาธุสาธุนะฮะท่านให้ไปทางโน้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามท่านไปส่องหลวงพ่อนะครับตัวนี้เป็นบริวารบริวารที่อยู่นอกศาลนะผู้ชมนะนอกศาลของพันท้ายนรสิงห์ตรงนี้ฮะที่เป็นวิหารของท่านเลยหรือเป็นวัดของท่านเลยชื่อนี้เลยนะผู้ชมเห็นไหมครับผมมาให้ผู้ชมได้ชมแบบเต็มๆเลยนะครับนี่คือวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะยังไม่ไปครับบริวารนะตามผมมาอยู่ฮะตอนนี้ท่านผู้ชมตามผู้ชมมาอยู่เชิญครับเชิญครับจะปรากฏกายเลยครับเชิญเลยครับอย่าแวบไปแวบมาครับแวบไปแวบมานี่ฮะบริวารครับ
ผู้หญิงไหมอันนี้เป็นผู้หญิงครับเราสื่อได้ว่าเป็นผู้หญิงนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อผลนะครับนี่คือสารบรรท้ายนอร์สิงห์นะครับอาจจะเสียงดังไปบ้างนะเสียงผมพูดเบาด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับนะฮะบริวารท่านอยู่เยอะมากเลยตรงนี้บริวารที่อยู่ข้างนอกนี่เยอะเลยนะท่านผู้ชมนะนะท่านผู้ชมที่ผมอยู่เนี่ยที่ผมส่องให้ผู้ชมได้ชมเนี่ยตรงนี้จะมีบริวารอยู่นะครับตรงนี้จะมีบริวารอยู่นะครับบริวารนะครับที่ดูแลนะฮะแต่เข้าไปในศาลไม่ได้นะเข้าไปในศาลไม่ได้ครับเขาไม่อนุญาตให้เข้าในศาลนะครับวิญญาณที่ต้องรออยู่ตรงนี้นะไม่สามารถที่เข้าในศาลได้นะครับเพราะศาลก็มีเจ้าของแล้วก็ไม่เชิญไม่สามารถเข้าได้นะครับเดี๋ยวเรามากราบหลวงปู่ฝนกันครับนี่นะครับอดีตเจ้าวาดนะครับวัดพันท้ายนรสิงห์นะครับเราตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญท่านครับให้มาปรากฏกายดวงจิตดวงวิญญาณในร่างของท่านในดวงจิตดวงวิญญาณรูปปั้นของท่านนะครับสาธุ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